ครับคุณผู้ชมอยู่กับ Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับต่างมุมมองต่างความคิดนะฮะหลายคนบอกว่าวันนี้โอ้โหพี่ชูวัฒน์โลกสวยเกินไปวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะใช่ใช่เข้าใจได้ครับนะฮะแต่พี่ชูวัฒน์ถูกนะครับถูกในแง่หนึ่งถ้าสำหรับเป็นคนที่มองในภาพรวมๆมาแต่ว่าผมในฐานะที่มีลูกต้องเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้ต้องการความปลอดภัยในสังคมผมก็จะต้องมีจุดยืนแบบนี้แหละครับในแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าทีมมันจะมีโลดก็มีนะเข้าข้างพี่ชูจะอยู่ทีมบังอะไรอย่างเงี้ยนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอประมาณก็แบ่งใจคนละครึ่งนะครับโอเคเราพักเรื่องไหนกันนะฮะนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราถอดบทเรียนได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เขาว่าน่าเบื่อคืออะไรรู้ไหมสังคมเนี้ยมีกี่เรื่องมันก็ถอดกันอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะมันน่าเบื่อมันเป็นสังคมที่ไม่เรียนรู้นะทุกคนบริหารด้วยอารมณ์ความรู้สึกกันทั้งหมดนะฮะเรื่องนี้ขาดมากตรงนี้คุณตรงคุณมาไล่ตั้งแต่ถ้าในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยเอาแค่คุณโดนจ่าคลั่งขึ้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้มันไปถึงจุดใจกลางของปัญหาได้หรือยังนะฮะรู้ทั้งรู้ถอดทั้งหมดใช่ไหมไม่คือกรณีอย่างนี้เนี่ยมันอย่างอเมริกาเขาแก้ปัญหานี้ยังไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มีข้อเสนอเรื่องอาวุธปืนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่เกี่ยวหรือมีหรือห้ามมีอาวุธปืนมันก็จัดการไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อเมริกาก็การยิงกันเป็นปีนึงไม่รู้กี่สิบครั้งฮะมันก็เรื่องแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็ได้มากับสังคมที่เปลี่ยนไปแล้วกระบวนการทางสังคมมันยังไม่ได้ปรับตัวตามหรือปรับตัวไม่ทันแต่ใจผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องใส่ใจทั้งในกรณีของโรงเรียนและผู้ปกครองเนี่ยผมคิดว่าต้องใส่ใจดูเรื่องเขาเรียกว่าการจับอาการครับของลูกของบุตรตัวเองระดับหนึ่ง คือบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะไม่มีเวลาจริงๆอย่างเงี้ยนะไม่ได้อยู่ในครอบครัวขยายที่ไม่มีปู่ย่าตายายมาช่วยคอยสอดส่องเนี่ยอย่างน้อยโรงเรียนก็ต้องช่วยระดับหนึ่งคือมันต้องมีคนคอยดีเทคสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกไหมมันถึงจะพอปรามได้ระดับหนึ่งนะมีพ่อแม่เข้าไปดูมีพ่อแม่ครอบครัวไหนที่คิดว่าตัวเองเลี้ยงลูกไม่ดีบ้างมีทำไมจะไม่มีผมคิดว่าทุกคนบอกว่าก็เต็มที่กับลูกแล้วดูแลลูกเนี้ยเอาละลูกเครียดก็พาไปยิงปืนไม่เอาละคือรู้ทั้งรู้ว่าไม่เนี่ยมีแต่ความเป็นเสี่ยงไปเด่นกันไปนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบทั้งคู่นะฮะคนดูบอกว่าเอาเรื่องคุณเฉลิมกับความสัมพันธ์คุณทักษิณหน่อยจริงไม่จริงยังไม่รู้เลยคนดูอยากไปแล้วนะฮะเอาตกลงแล้วเนี่ยเรื่องจริงป่ะพี่ขอวงในหน่อยไม่รู้ที่คุณเฉลิมออกมาโวยเนี่ยคือตอนแรกมันออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีคุณวันโพสเหมือนโพสกับเพลงเสร็จสักพักคุณวันบอกออกมาไลฟ์สดบอกว่าอย่างว่าพ่อพูดอะไรอ่ะเออก็ไม่รู้ไงก็รอให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดเองดีไหมเรื่องของเรื่องครับคุณผู้ชมนะฮะคือคุณเฉลิมเนี่ยออกมาให้ข้อมูลว่าต้องถามก่อนมันหลุดมาจากไหนรู้สึกหน่อยว่าที่แบบเฮ้ยมีคนไปว่าสองพ่อลูกว่าแบบกวนโอ้ยโทษนะฮะกวนตีนะครับแบบนี้ก็เลยไม่ได้ตำแหน่งอะไรแบบนี้กวนโอ้ยบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนพูดด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใช่บอกเหรอใช่ไปในข่าวได้ยินมาว่าซึ่งแล้วไปได้ยินจากไหนนั่นแหละสิไปโรงพยาบาลตำรวจเออคนก็เลยเอาไปจับไปโยงไงว่าเนี่ยพฤติการเป็นแบบนี้เลยทำให้ไม่ได้ตำแหน่งฟังอ่านที่เขาเขียนข้อความเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนี้ครับแต่ผมสนิทกับคุณทักษิณกับคุณพจมานครับใช่คุณทักษิณพูดหรือมันเป็นคนอื่นพูดหรือเปล่าเอออันนี้ผมแล้วคนก็เอาไปโยงอีกว่าตอนที่โหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยไม่อยู่คุณเฉลิมไม่ได้มาอีกไม่มาแต่คุณเฉลิมตอนนั้นอ้างว่าเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุอื่นป่วยการเมืองหรือเปล่าเนี่ยและรอบนี้มันก็เป็นประเด็นเปิดเผยขึ้นมาทีนี้แต่ผมว่ามันมีอย่างเดียวอะที่สามารถที่จะพิสูจน์ทุกอย่างได้ก็คือคุณต้องไปถามคุณเฉลิมอะว่าแกคิดยังไงกับเรื่องนี้นะตกลงแล้วเนี่ยแต่มันลงล็อกไงความมันลงล็อกในอารมณ์ประเภทแบบตำแหน่งก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ถ้าใครเต้าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะดูสมเหตุสมผลดูน้อยใจใช่ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่โทษพ่อลูกคู่นี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรเผ็ดอยู่แล้วสไตล์การดำเนินงานทางการเมืองเขาสไตล์การทำงานทางการเมืองเขาเผ็ดอย่างนี้แหละแต่ในแต่ไรแต่เดิมก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่างานนี้ไปอ้างอิงถึงคุณทักษิณเต็มๆเลยไงก็เลยงงว่าเอ๊ะคุณเฉลิมไปเจอคุณทักษิณเหรอคุณทักษิณอยู่เรือนจำไม่ใช่เหรอในผมว่าผมว่าเสียหาเหมือนแบบรู้มาจากคนอื่นไม่เพียเฮียเซ่เขาเรียกเฮียเซ่
น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็เข้าอารมณ์เดียวกับคุณจตุพรอ่ะคุณจตุพรก็อารมณ์นี้เหมือนมีคนมาเล่าให้ฟังว่าคุณทักษิณว่าคุณจตุพรอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจอะไรต่อมีอะไรแล้วอาจจะเป็นไม่ต้องนี้แปลว่าหูเบาขนาดนั้นเลยเหรอคุณเฉลิมหูเบาอย่างนี้เหรอเป็นคนหูเบาเหรอผมไม่แน่ใจไม่ปัญหาคืออย่างนี้พี่มันไม่มีใครยืนยันได้ว่าคุณเฉลิมพูดเองจริงหรือเปล่าหรือคุณเฉลิมไปได้ยินมาจากปากคุณทักษิณหรือเปล่าหรือคุณเฉลิมไปได้ยินจากคนอื่นเฮียเซ่มาอีกทีปัญหาคือมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยไงเพราะฉะนั้นมันต้องไปถามคุณเฉลิมแหละขณะคุณวันยังไม่รู้วิธีเลยแต่คุณวันก็มีอารมณ์หน่อยๆก่อนหน้านี้อยู่แล้วเนาะมันก็เลยพอพ่อออกมาแบบนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นแบบอดคิดไม่ได้ไงว่าจะเทพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเทแล้วไปไหนฮะเมื่อก่อนเขาเคยมีพรรคของเขานี่ใช่ไหมพรรคมวลชนพรรคมวลชนครับก็อ้าวพี่ชูวิเคราะห์หน่อยอนาคตทางการเมืองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อไปไม่หรอกผมคิดว่ามันเป็นอาการงอนธรรมดางอนธรรมดาของคุณเฉลิมครับและด้วยวัยวุฒิที่มากกว่าองคาพิทักษ์ที่เหลือที่มีอยู่ตอนนี้ก็อาจจะโชว์เก่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าฉันระดับที่อะไรล่ะคุยกับทักษิณได้แบบนี้ก็คงจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่หลักเนี่ยก็น่าจะมาจากความที่อาจจะไม่มีตำแหน่งแห่งที่ไม่มีบทบาทให้กับคุณเฉลิมและเครือข่ายคุณเฉลิมซึ่งมีหรือเปล่าไม่รู้นะมากนักเพราะว่าผลงานที่ผ่านมามันก็ต้องยอมรับว่าการเมืองมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นการคำนวณจากโควต้าจริงๆใช่ไหมก็ในเมื่อไม่มีส.ส.เข้ามาได้ใช่ไหมกทม.ก็แพ้หมดใช่ไหมแพ้ไอซ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลมันเข้ามาจอยเยอะมันก็เหลือที่ทางน้อยก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนไม่พอใจอยู่แล้วไม่ใช่แค่คุณเฉลิมคนเดียวหรอกเชื่อเถอะว่าอีกต่อจากนี้ก็จะมีอีกเยอะพรรคอื่นๆเราก็เริ่มเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีเรื่องโวยวายเพราะว่าบางส.ส.บางคนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเขาก็จะหวังว่าจะมีบทบาทในอย่างน้อยเป็นประธานกรรมธิการก็ยังดีเดี๋ยวไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็ออกมาอีกอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยเป็นระยะอยู่แล้วของการเมืองในแบบนี้เขาบอกว่าเสร็จนาฆ่าโคถึกจริงปะเสร็จนาฆ่าโคถึกจริงไหมคุณเฉลิมได้แต่บัญชีรายชื่อคุณวันก็ไม่ได้ลูกซะด้วยนะลูกก็ยังไม่ได้สสจะไปฆ่าทำไมอันนี้หมายถึงใครฆ่าก่อนไปถามคุณเศรษฐาแล้วไปพี่ถามพี่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกรณีของคุณเฉลิมเนี่ยเป็นการเสร็จนาฆ่าโคตรถึกหรือเปล่านะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะยืนยันว่าไม่ฆ่าหรอกมีแต่ทำนาให้ดีขึ้นช่วยโคทั้งหลายให้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะฮะซึ่งคุณภูมิธรรมยืนยันในเบื้องต้นนะฮะว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคุณเฉลิมและคุณทักษิณนี่มีความสนิทสนมกันดีและส่วนตัวก็เคารพคุณเฉลิมอยู่แล้วมีความใกล้ชิดกันแล้วก็พูดคุยกันเสมอหากมีโอกาสจะสอบถามย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรทุกอย่างน่าจะโอเคคุณเฉลิมอยู่กับพรรคเพื่อไทยและเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆให้กับพรรคอยู่แล้วย้ำว่านี่ย้ำที่สองนะไม่น่ามีรอยร้าวในพรรคและไม่คิดว่าจะเป็นโมเดลเหมือนคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะมีไหมพี่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคือโมเดลของจตุพรเนี่ยปีกแยกออกไปแล้วไปอีกขั้วหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาอัดเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณเฉลิมจะไปอีกขั้วไหนอ่ะก้าวไกลเขาไม่เอาคุณเฉลิมหรอกเออไม่แน่เนาะจะไปประเทศปั่นหรอไม่หรอกผมคิดว่าไม่หรอกอันนี้เป็นแค่แง่งอนกันระดับแง่งอนกันแล้วก็ผมว่าถูกแล้วก็คุณภูมิธรรมก็เป็นผู้จัดการรัฐบาลใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วล่ะก็เดี๋ยวคุณภูมิธรรมก็ไปคุยกับคุณเฉลิมใช่คุณภูมิธรรมจะหาเวลาไปคุยกับคุณเฉลิมเร็วๆนี้นะครับได้ข่าวว่าคุณเฉลิมไม่ค่อยสบายหากเจอกันคงมาคุยให้นักข่าวฟังได้ว่าเป็นอย่างไรไม่มีปัญหาสบายใจได้นะฮะคุณเฉลิมเป็นที่เคารพมีบทบาทในพรรคพวกเราได้หารือกับท่านตลอดเลยนะฮะส่วนจะไปคุยกับคุณทักษิณก็คงจะไม่ได้นะตอนนี้นะครับนะคุณวันก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันด้วยการไลฟ์สดแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากไปกว่าก็ยังงงอยู่ว่าทำไมพ่อพูดแบบนั้นก็ต้องรอผมว่าก็ต้องรอคุณเฉลิมมาให้ความชัดเจนนี่แหละนะฮะว่าคุณเฉลิมว่าอย่างไรนะล่าสุดครับคุณเศรษฐานะฮะถูกนักข่าวถามปมนี้ด้วยเหมือนกันครับคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบเรื่องเลยว่าท่านทะเลาะอะไรกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องของคน2คนนะครับพร้อมกับยืนยันไม่ทราบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อถามว่าจำเป็นต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารในฐานะหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยเข้ามาพูดคุยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้หรือไม่
คุณเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องของพรรคที่จะเข้าไปจัดการกันเองตนเองไม่ได้เข้าไปอยู่ในความขัดแย้งแต่ละคนซึ่งอาจจะมีงอนหรือน้อยใจกันบ้างแต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรเขาก็มีการวิเคราะห์กันต่อไปจากนี้ว่าเอ๊ะคุณเฉลิมอาจจะรับน้องคุณอุ้งอิงที่จะเข้ามากุมบังเหียนพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าจะมีโลดก็เป็นไปได้นะอุ้ยจริงหรอยังไงล่ะผมว่าก็ยักไหลอย่างเดียวไม่หรอกผมว่าคุยกันไปแล้วโดยอะไรนะความบารมีของคุณเฉลิมและการมองแง่ดีผมว่าอยู่เฉยๆก็เป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่แล้วนะยังไงคุณอุ้งอิงก็น่าจะไม่ได้มีแค่สัดส่วนคนรุ่นใหม่เพียวๆมากใช่ไหมหรือว่าคุณเฉลิมเองก็คงไม่ได้อยากจะมีตำแหน่งอะไรป่ะก็อาจจะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคหรือว่าอาจจะต้องทำเขาเรียกว่าตำแหน่งที่ปรึกษาขึ้นมาชุดนึงเพื่อที่จะคอยคอนซัลท์กับบรรดาคนที่มีประสบการณ์ในทางการเมืองอะไรเงี้ยนะฮะมันอ่านอะไรไม่ออกนอกจากว่าไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วก็เรียกร้องนะแต่ประเด็นคือเวลาเขาจะเรียกร้องมันไม่เรียกร้องแบบนี้พี่ถ้าแบบนี้มันจะทำแล้วมันได้เหรออะไรเงี้ยอันนี้เป็นสไตล์ใครสไตล์มันคือถ้าออกมาโทษนะฮะเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือจะได้ตำแหน่งแห่งหนหลังจากนี้ไหมในทางการเมืองอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะมันในบรรดาตั้งแต่ไทยรักไทยมามันก็มีประวัติเรื่องของการถ้าเขาไม่อยากอยู่เราเขาก็จะไปก็ไปอะไรเงี้ยเพื่อไทยไทยรักไทยจะไม่ได้เป็นศัตรูใครแต่ว่าเวลามีคนทิ้งเขาก็ทิ้งเลยก็มีนะมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยบทบาทของคุณเฉลิมเนี่ยจริงๆคุณวันเนี่ยก็ยังมีฐานพื้นที่ในแข็งแรงอยู่นะถ้าไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันหรือขนาดไม่เผาผีกันหรือว่ายังอยู่กันเงียบๆอยู่กันแบบรอจังหวะเวลาเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสแจ้งเกิดในพรรคเพื่อไทยได้อีกอะในถ้าก้าวไกลเขากระแสตกนะในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นผมว่าก็อย่าถึงขนาดตัดขาดกันแบบข่าวนี้ก็พาดหัวใหญ่โตมากนะเฉลิมตัดขาดทักษิณนี่อยู่กันมา30ปีแล้วมั้งนะฮะเตะตัดขาบ้างตัดขาดบ้างอะไรแบบนี้นะนะครับคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าอ้าวก็คงไปบอกให้ใครพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับตนเองแต่ขอพูดโดยรวมแล้วกันว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะด้วยภาษาที่ไม่ก้าวร้าวซึ่งเป็นหลักที่ตนเองยึดมาตลอดก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นงานหนักของคุณภูมิธรรมแล้วแหละที่จะต้องไปเคลียร์นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็ประชาด่ากับคุณไอติมกลางสภาด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อมีการตั้งคำถามต่อประเด็นการทำประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะโดยคุณภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับตั้งข้อสังเกตว่าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติที่แต่งตั้งกันไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะอาจารย์วิโรจน์คุณผู้ชมครับนะฮะทำให้เสียเวลาและเสียงบประมาณเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมีการศึกษาและมีข้อสรุปร่วมกันว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องดำเนินการจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและเป็นเวลาที่ต้องเดินหน้าสู่การตั้งคำถามประชามติและการตั้งคณะทำงานเท่ากับการยืมมือคนอื่นเพื่อย้อนหลักการของตนเองพร้อมกับขอคำยืนยันว่าคณะทำงานจะรับจุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกมาตราและขอให้มีส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน 100% นะฮะอันนี้คุณไอติมก็ยังยืนยันจุดยืนของก้าวไกลเหมือนเดิมว่าส.ส.ร.ต้องเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ต้องแก้ทั้งฉบับนะฮะถึงจะเข้าร่วมไงก็ไม่มีปัญหาแต่งงตรงนี้ไงว่าทำไมไม่เข้าร่วมเพื่อที่จะไปยืนยันสิ่งนี้ตั้งแต่แรกอะครับถ้าคุณคิดว่าหลักการนี้ถูกเก็ตไหมฮะก็เขาต้องการมันมีข้อเสนออื่นซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่คุณภริษฐ์ก็ต้องเข้าใจว่าในสังคมเนี่ยมันมีคนที่คิดอีกแบบมันมีอยู่ครับและเขาต้องการที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าใช้โอกาสนี้ในการแก้รัฐธรรมนูญที่มันสามารถสร้างคอนเซนซัสจากทุกฝ่ายถูกไหมฮะเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้ซึ่งเงื่อนไขส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะหลักๆก็คือหมวด1หมวด2ครับนะแล้วต่อมามันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจขององค์กรอิสระนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่แต่ถามว่าทุกวันนี้คุณภูมิธรรมหรือคณะที่ศึกษาเรื่องนี้เขาบอกแล้วแหละฮะว่าเราจะไม่ใช้ส.ส.ร.เราจะทำกันเองในหมู่นักการเมืองอะไรเงี้ยเขาบอกเลยคือประเด็นคือผมมันน่าเบื่อนะมันเหมือนคนทำงานกลุ่มไม่เป็นแหละใช่ไหมคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกมันไอ้นี่ที่สุดละนะฮะซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้อาจจะถูกที่สุดก็ได้แต่ในเมื่อคุณนั่งอยู่ในวงที่มันมีคนเท่ากับคุณอะ
ถูกไหมเขามาจากประชาชนเหมือนกันเป็นสสเหมือนกันอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นโจรหรือเปล่าแต่เขามาพร้อมที่จะยินดีนั่งคุยกันเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาการแก้แล้วรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบฉันคิดถูกอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเขาก็บล็อกคุณได้ทุกทางแล้วมันไปไหนไม่ได้ถูกไหมสุดท้ายถ้ารอบนี้เขามีความรู้สึกว่ามันเกิดกระบวนการที่ทุกฝ่ายพร้อมที่จะมานั่งคุยกันเนี่ยคุณยืนยันหลักของคุณได้ไม่มีปัญหาแต่ผมแค่สงสัยว่าคุณไม่เข้ามานั่งตรงนี้คุณไม่ยอมเป็นวังอมันอีโคลแล้วคุณจะทำตัวเป็นโทษนะครับเป็นเจ้าทฤษฎีเจ้าศาสดาและคิดว่าการแก้ต้องแก้อย่างกูเท่านั้นถึงจะเป็นการแก้ที่ถูกแล้วเปล่าๆตะโกนมาจากข้างนอกว่าคนนั้นผิดอย่างนี้คนนี้ผิดอย่างนั้นผมว่าไปนั่งอยู่ในห้องมืดๆดีกว่าGo to the corner ไปอยู่มุมไปอยู่เฉยๆดีกว่าอย่างนี้คุณเอาคน14ล้านคนที่ควรที่เลือกคุณน่ะใช่ไหมที่เขาเอนเกจกับระบบการเมืองเนี่ยเขาให้คุณเข้ามาทำงานไม่ใช่ให้คุณทำหน้าที่เป็น NGO แต่ถ้าคุณอยากเป็นก็ไปยืนมุมอยู่เงียบๆอยู่ข้างนอกนั่นไม่ได้สิฮะคุณสุทินได้สิคุณสุทินจะบอกว่าก้าวไกลนี่มันเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคุณแล้วนะก็คุณไม่มาไงก็จะให้ทำยังไงก็เขาไม่มาแล้วก็จะบอกว่าต้องอย่างกูเท่านั้นกูถึงจะยอมเข้าให้ค่อยมากราบตีนกราบการกูนี่เออแต่ต้องทำอย่างที่กูต้องการแต่กรอบมันไม่ชัดไงจันกรอบมันชัดอยู่แล้วก็เขายังไม่คุยกันในเวรเลยเขายังไม่คุยว่าเขาจะทำยังไงครับแค่จะมาแสดงความคิดเห็นรู้สึกมันลดขั้นลดต่ำหรือลงไปหรือไงมันถึงได้มีความรู้สึกว่าจะไม่ยอมลดตัวมาคุยกับไอ้พวกนี้ผมกำลังคิดว่าตัดคลิปวิโรจน์ตรงไหนดีเยอะไปหมดไม่พี่มันไม่ถามจริงพี่มันโอเคหรือเปล่าคือสสรก็ไม่ชัดไงผมชอบตรงที่ว่าเหมือนคนทำรายงานกลุ่มไม่เป็นไม่คือมันไม่ชัดยังไงก็เขายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะทำยังไงคุณก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วถ้าคุณแสดงความคิดเห็นในนี้แล้วคนอื่นไม่เอาคุณจะออกมาโวยวายนะผมคนนึงอ่ะสนับสนุนเลยว่าต้องโวยวายเพราะต้องสสรเนี่ยจะต้องมีบทบาทผมเห็นด้วยในหลักการนั้นแต่เขาแค่ต้องการให้คนหลายๆเขาเรียกว่าสเตคโฮเดอร์เนี่ยมาพูดคุยกันก่อนเพราะในแง่ของการปฏิบัติมันมีด่านเต็มไปหมดเลย คุณเจอด่านสว.เจอด่านศาลรัฐธรรมนูญเจอบ้าเจอบอต่างๆทั้งหลายเนี่ยคุณจะสร้างคอนเซนเซสออกมาได้ยังไงเป้าหมายของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกลเนี่ยเหรอมันไม่ใช่ไงคุณก็ต้องจัดวางสถาบันใหม่และอะไรที่มันเป็นปัญหาสถาบันในความหมายนี้คือสถาบันการเมืองและสถาบันการอาหารเรื่องอื่นนะฮะแต่คุณก็ต้องเอาทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะถามทหารไหมผมว่ายังต้องถามเลยถามศาลไหมยังต้องถามเลยแต่ถามในลักษณะที่ว่า พี่อยากเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองไหมล่ะถ้าพี่ไม่อยากอะพี่คิดว่าต้องทำยังไงไม่ใช่เราไปบอกเขาว่ากูปิดประตูตายมึงไม่ใช่พี่ชวนมองก้าวไกลอย่างเข้าใจหน่อยสิว่าทำไมเขาถึงแข่งกักไม่มาเข้าเขาบอกงี้เขาบอกงี้คุณผลิตเนี่ยบอกว่าจะทำให้การตั้งเอกตั้งการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ทำให้เสียเวลาและเสียงบประมาณเนื่องจากที่ผ่านมามีผลการศึกษาและมีข้อสรุปร่วมกันว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องดำเนินการจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนแล้วก็จัดทำจับก็ทั้งฉบับอะไรเงี้ยนะเขาว่ากันไปคำถามก็คือว่าการศึกษานี่มาจากไหนนั่นสิ เขามีข้อสรุปร่วมกันเขาไม่ได้บอกการศึกษาข้อสรุปร่วมกันว่าการทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากการดำเนินงานจากสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนข้อสรุปร่วมกันเนี่ยใครสรุปด้วยเขาอาจจะบอก 200,000 ชื่อของเขาครับหรือจากการที่มันยุคก่อนมันก็มีคณะกรรมการที่มาล่างนะมีจันโพคินมีอะไรพวกนี้ซึ่งเขามีข้อเสนอแล้วก็ข้อเสนอพวกนั้นก็ตกไปครับประเด็นก็คือว่าเขาอาจจะสรุปกับเพื่อไทยและก้าวไกลใช่ไหมและถ้าเกิด2พรรคเนี้ยได้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยข้อสรุปนี้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เดินหน้าไปเลยใช้เสียงข้างมากว่ากันไปแต่คราวนี้เนี่ยรัฐบาลมันเปลี่ยนแต่ว่าเพื่อไทยยังยืนยันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญครับอยู่แต่ว่าไอ้ข้อสรุปที่มันเคยเป็นของก้าวไกลร่วมกับเพื่อไทยตอนนั้นมันเหลือเพื่อไทยอย่างเดียวและเพื่อไทยกำลังยืนอยู่ในรัฐบาลที่แวดล้อมไปด้วยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและคุณจะให้เขาข้อสรุปนั้นกลายเป็นข้อสรุปของเพื่อไทยไปด้วยข้อสรุปก้าวไกลไปด้วยได้อย่างไรเพราะนั้นมันจึงต้องตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาถามว่าไอ้ติมไม่เข้าใจหรือว่าก้าวไกลไม่เข้าใจหรอผมว่าเขาเข้าใจแต่ว่าแทนที่จะพูดเรื่องแบบนี้พูดไปเลยว่าฉันจะสงวนไว้เพราะว่าเรายังไม่มีความชัดเจนเหมือนกับที่เคยพูดนั่นแหละว่ามันมีการให้สัมภาษณ์ของแกนนำบางคนหรือหลายคนในกรรมการประชามตินี้รวมทั้งนิกรจำนงพรรคไทยสร้างไทยฝ่ายค้านเขาเองประชาธิปัตย์เอง
หรือว่าแม้กระทั่งคุณภูมิธรรมเองว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2นายกเอ่ยก็บอกว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2เพราะฉะนั้นตัวนี้มันยังไม่ชัดมันมีแนวโน้มว่าคณะกรรมการชุดนี้จะชี้นำไปสู่การไม่แตะหมวด1หมวด2ฮะเอาประเด็นเดียวนะประเด็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญโดยสสลเนี่ยไม่มีใครต้องถกเถียงหมวด1หมวด2คืออะไรหมวด1หมวด2คืออะไรที่ก้าวไกลมีปัญหามากใช่ๆทีนี้ก็คือว่าคุณบอกว่าคือ1พอเวลามีคนไปจี้ถามว่าแล้วหมวด1หมวด2คุณจะแก้ไงคุณเค้าก็บอกไม่ได้แก้นี่ไม่ได้แก้รูปแบบของรัฐไม่ได้อะไรแต่ถามว่าเดี๋ยวนะงั้นก็ถ้าประเด็นมันเป็นเรื่องความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนื่องจากว่ามันเป็นไปได้ว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมีธงอยู่แล้วที่จะไม่แก้หมวด1หมวด2เราก็จะขอสงวนไว้ไม่เข้าร่วมเพื่อจะได้สงวนเหมือนกระบวนการในการขอสงวนคำแปรยติในสภาทั่วไปว่าฉันไม่เข้าร่วมกับคุณนะฉันจะสงวนไว้เพราะฉันอยากแก้หมวด1หมวด2ถ้าประเด็นเนี้ยมันไม่มีปัญหาไงแต่ประเด็นเรื่องอนุมานไปหรือคิดไปเองว่าเขาจะไม่เอาสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วหรือไม่เข้าร่วมอันเนี้ยอันนี้มันพอเขาเรียกดักเกินเบอร์ไปหน่อยดักด้วยความสุจริตดักโดยสุจริตอันนี้เป็นความเท่ของเขาไม่มีอะไรหรอกพี่เขาต้องการที่จะบอกว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่เอาเพราะ 20% ของฝ่ายค้านเนี่ยมันต้องมีเพื่อที่จะให้รัฐมนุนมันผ่านไปได้อันเนี้ยมันทำให้ดูเหมือนกลายเป็นแบบทำไมชอบให้แบนตัวเองเป็นแบบแบนเอาแต่ใจไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่เข้าใจการเมืองบอยคอตเลยพี่ The Boycott Politics พี่ไม่เข้าใจเหรอครับมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในการเมืองไทยมากี่ครั้งสร้างทางตันให้กับระบบการเมืองไทยมากี่ครั้งมันก็แค่รีเทิร์นกลับเข้ามาใหม่แค่นั้นเองครับกูก็บอยคอตไงเพราะยูทำไมยูไม่เจ๋งครับยูไม่ประชาธิปไตยใช่ไหมยูไม่นู่นไม่นี่ไม่อะไรเพราะเขากว่าทั้งหมดอ่ะนะครับ That's itครับคือเขาผมว่าเขารู้กันอย่างนี้เดี๋ยวรู้กันไม่ได้แปลว่าเขาหัวกันนะหมายถึงว่าคุณภูมิธรรมเขารู้ว่าก้าวไกลจะออกหน้านี้ก้าวไกลก็รู้ว่ายังไงมันก็ต้องนำไปสู่กรรมการประชามติเพื่อจะศึกษาก่อนจะเพื่อประวิงเวลาหรือเพื่อคุยกับกล่อมพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆที่ไม่เคยอยากแก้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วกระบวนการมันรู้แต่ว่าเขาจะกักไว้อีกหน้าไพ่นึงไว้ว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดมันไม่เป็นไปตามแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมันไม่แก้ทั้งฉบับหรือว่ามันแก้แล้วมันไปอยู่ในอีหลอบเดิมเขายังสงวนไว้ว่ารัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ในฝันยังจะต้องแก้อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวแก้ไปแล้วถือว่าจบแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีเหตุผลความชอบธรรมในการแก้รัฐธรรมนูญอีกและโดยเฉพาะเรื่องการแตะหมวด1หมวด2มันก็เป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะเริ่มต้นสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนใหม่เนี่ยมันต้องคุยได้ทุกหมวดโดยหลักการแล้วมันต้องคุยได้ทุกหมวดก็เข้ามาคุยสินะฮะคุณก็เข้ามาสิจะเข้าไม่เชื่อใจไงเขาจะไม่แก้ไม่พี่บอกไม่เชื่อใจกันไม่คือไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องเล่นการเมืองอาจจะเชื่อใจก็ได้อย่างนี้จากวิโรจน์นี้เขาอาจจะเชื่อใจก็ได้ที่กรรมาธิการคุณยังลงได้เลยกรรมาธิการคุณยังอยากมีส่วนร่วมเลยเรื่องอื่นๆคุณยังอยากมีส่วนร่วมเลยทำไมเรื่องนี้คุณไม่อยากมีส่วนร่วมเขาอาจจะยอมรับโดยปริยายว่าเขาอาจจะยอมรับโดยปริยายว่ายังไงก็ตามเนี่ยหมวดหนึ่งหมวดสองไม่ได้แก้อยู่แล้วครับไม่ได้แก้อยู่แล้วเขาก็เลยรู้เขาก็เลยสงวนไว้ว่าเก็บไว้อีกหน้าตักหนึ่งเก็บไว้อีกหน้าไพ่หนึ่งหน้าตักไหนวันหนึ่งอาจจะต้องแก้มีเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่อให้ผ่านประชามติไป3ครั้งร่างสสรแล้วก็ยังไม่ชอบทำอยู่ดีวันหนึ่งจะต้องแก้วันไหนล่ะไม่รู้แต่มันก็ยังทำให้เห็นว่ามันไม่สมบูรณ์ไงเพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่คุณร่างมาทั้งหมดมันยังไม่แก้หมดหนึ่งหมดสองบางเรื่องมันสัมพันธ์กันครับไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวกับกระบวนการไม่ไอ้เรื่องสถาบันกษัตริย์หรืออะไรเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันยังสงวนไว้ว่าถึงที่สุดแล้วต่อให้ดียังไงมันก็ยังไม่สมบูรณ์ฮะก็จะมาตลบหลังอีกทีหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วอย่างนี้มันเป็นฉบับ40นี่ก็ดีนะแต่ฉบับ40ก็ไม่ได้แก้นะฮะไม่ได้แก้อะไรฮะหมวด1หมวด2แก้หรอมีแก้ตรงไหนแก้พอควรแก้ไอ้เรื่องเป็นของ wording wording สำคัญนะมาจากหรือเป็นของมีหลายเรื่องหมวด1หมวด2ไม่ได้สงวนเลยคือร่างรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญ 3-4 เนี่ยเพื่อเปิดทางให้มีสสรแก้มาตรา211เพื่อเปิดทางให้มีสสรและยกร่างรัฐธรรมนูญ 40ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยนะฮะไม่มีเลยคุณภูมิธรรมชี้แจงกับคุณไอติมในสภานะครับบอกว่าการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษานั้นเพื่อความรอบคอบไม่ให้มีปัญหาทั้งนี้การดำเนินการนั้นรัฐบาลไม่สามารถมีมติให้ทำประชามติได้เพราะว่าต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการศึกษาเนี่ยประเด็นการตั้งคำถามประชามติก็คือกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลเห็นว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจไม่ว่าวิธีใดเบื้องต้นยอมรับว่า
จะพยายามทำในแนวทางของสสร.โดยนำความเห็นที่ศึกษาไว้และพิจารณาความเห็นต่างด้วยนะครับนะแล้วก็ยอมรับว่าแม้การศึกษาแก้รัฐธรรมนูญจะมีหลายครั้งที่ผ่านมาแต่รายละเอียดที่เห็นแย้งและแตกต่างกันดังนั้นการทำงานต้องพยายามรับฟังความเห็นจากทุกพรรคการเมืองทุกตัวแทนของกลุ่มประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนเสียใจที่พรรคก้าวไกลไม่ร่วมนะเคารพเหตุผลแต่จะไม่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญนั้นสะดุดลงนะซึ่งในอนาคตก็มีแผนว่าจะคุยกับพรรคก้าวไกลต่อไปครับคีย์เวิร์ดคือคุณภูมิธรรมยืนยันว่ากรรมการชุดนี้ผมรับรองด้วยเกียรติว่าจะไม่เป็นตรายางและขอให้ท่านให้เกียรติคนที่เข้ามาทำงานในคณะทำงานด้วยเพราะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอดีตกรรมการเลือกตั้งคณะบดีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนวิชาชีพส่วนที่บอกให้รับรองและยืนยันกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอเท่านั้นผมมองว่าไม่ควรเป็นเพราะว่าการทำรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องไม่อยู่ภายใต้2ประเด็นของพรรคก้าวไกลเท่านั้นซึ่งการคุยเพื่อทำความเข้าใจเป็นทางที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหากับประเทศไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ใช่ๆเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฮะการตั้งกรรมการเพื่อจะคุยกับทุกฝ่ายโดยกำหนดให้ทุกฝ่ายเป็นคนกำหนดกรอบเนี่ยเป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วแหละไม่ได้มีข้อถกเถียงนั่นหรอกซึ่งผมคิดว่าถ้าสมมุติว่ากรอบมันชัดเจนว่าสสร.มาจากการเลือกตั้ง 100% แต่ยังคงสงวนหมวด1หมวด2ไว้ว่าห้ามแก้เนี่ยนะไม่แน่ผมว่าก้าวไกลอาจจะยอมและมาร่วมพักแป๊บเขาเอาไว้ต่อรองอะไรครับพักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมนะฮะหยุดหายใจนิดนึงแหมนะเบรกสองก็นะเบรกหนึ่งก็นะฮะเบรกสามนะฮะจะพาคุณผู้ชมไปจับโป๊ะหน่อยนะมีโป๊ะแตกออกมานะครับจากบิ๊กเซอร์ไพรส์เรื่องของตำรวจเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม Voice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมง